ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะวันนี้จะเจอกันกับ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นตอนที่30แล้วนะคะก็เกือบจะครึ่งเรื่องแล้วล่ะค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพลอยผ่านการแต่งงานกับคุณเปรมไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณเปรมแบบงงๆนะคะยังไม่กล้าใช้คนในบ้านจนนางพิษเนี่ยต้องเตือนให้พลอยตระหนักในอำนาจและก็หน้าที่ของตนว่าตอนนี้พลอยไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปแต่พลอยเป็นเจ้าของบ้านเป็นคนดูแลบ้านนะคะและพลอยก็เริ่มทำความรู้จักกับคนในบ้านเริ่มจากยายเทียบคนครัวเก่าแก่ที่มักจะเตือนพลอยว่าถ้าพลอยคล้ายๆกับว่าไม่ละเอียดถี่ถ้วนก็อาจจะโดนโกงได้โดยเฉพาะบรรดาคนครัวทั้งหลายนะคะเพราะว่าบ้านใหญ่มากนั่นเองรายจ่ายต่างๆก็อาจจะรั่วไหลไปได้นอกจากนั้นนะคะวันนี้พลอยยังได้พบกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งทำให้พลอยสงสัยโดยเฉพาะสงสัยว่าเรือนหลังหนึ่งไม่มีใครบอกพลอยได้ว่าเรือนหลังนี้เนี่ยเป็นเรือนของใครทุกคนมีหน้าที่แปลกประหลาดนะคะเมื่อพลอยถามถึงว่าใครอยู่ที่เรือนหลังนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดนะคะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ในการที่จะปรับตัวปรับใจให้เข้ากับชีวิตใหม่แล้วก็บทบาทใหม่ของพลอยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินตอนที่30ค่ะพลอยนั้นรู้สึกเอ็นดูยายเทียบมาตั้งแต่แรกพบเพราะยายเทียบทำให้พลอยเข้าใจด้วยถ้อยคำแล้วก็กริยาว่าแกเห็นใจพลอยในฐานะที่เป็นผู้เริ่มปกครองเรือนใหม่ๆยายเทียบก็พยายามจะบอกพลอยเท่าที่จะทำได้โดยพยายามจะบอกว่าสิ่งใดควรจ่ายสิ่งใดไม่ควรของอะไรแพงไปหรือว่าถูกไปของอะไรควรจะซื้อในตอนไหนถึงจะถูกแล้วก็ควรจะซื้อเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่เวลาพลอยลงไปในครัวเป็นครั้งคราวยายเทียบก็จะถือโอกาสคุยให้ฟังถึงวิธีการเลือกมะพร้าวแล้วก็ส้มสูบลูกไม้ตลอดจนผักปลาแล้วก็ของแห้งต่างๆนางพิษเองนั้นก็ดูเหมือนว่าจะนิยมยายเทียบอยู่มากเพราะเคยบอกพลอยสั้นๆว่าคนคนนี้ไว้ใจได้ยายเทียบเคยบอกกับพลอยว่าคุณพลอยคุณอย่าได้ไว้ใจอีพวกแม่ครัวเป็นอันขาดทีเดียวถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่มันเป็นโกงคุณเมื่อนั้นพลอยอดหัวเราะไม่ได้เมื่อได้ยินยายเทียบพูดประนามตัวเองนะคะยายเทียบเห็นพลอยหัวเราะก็พูดต่อไปว่าอีชั้นเองอยู่กับท่านที่นี่มาตั้งแต่สาวจนแก่มันก็ไปอีกเรื่องนึงถ้าอีชั้นตายไปแล้วคุณจะลำบากก็เป็นธรรมดาที่บ้านใหญ่ๆรายจ่ายก็มักจะมีโอกาสรั่วไหลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าอาหารการกินทั้งหลายนี่แหละค่ะยายเทียบกับพิษนั้นค่อนข้างสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วนะคะถูกเรียกว่าถูกอัธยาศัยกันก็เรียกว่านางพิษซึ่งเป็นบ่าวติดตามพลอยมาก็มีความสุขในบ้านหลังนี้ไม่น้อยทีเดียวล่ะค่ะเข้ากับคนในบ้านได้นะคะทีนี้ในอาณาเขตบ้านของคุณเปรมเนี่ยมีเรือนอยู่หลังหนึ่งอยู่หลังบ้านปลูกอยู่ชิดกับรั้วเรือนหลังนี้เป็นเรือนที่ปิดอยู่เงียบๆก็จริงนะคะแต่ว่าผ่านไปทีไรก็มีร่องรอยแสดงว่าบนเรือนนั้นมีคนอยู่บางครั้งก็มีเสียงเด็กร้องไห้มาจากเรือนนั้นแต่พลอยก็ยังไม่เคยเห็นหน้าคนที่อยู่บนเรือนนั้นสักทีว่าเป็นใครพลอยเคยถามนางพิษซึ่งนางพิษเนี่ยก็รู้จักผู้คนแบบกว้างขวางนะคะรู้จักเร็วกว่าพลอยเพราะว่ารู้จักบรรดาบ่าวไพร่ต่างๆแล้วก็เป็นคนช่างคุยด้วยแต่นางพิษก็เมินหน้าไปอีกทางหนึ่งปฏิเสธบอกว่าไม่รู้
อีกครั้งหนึ่งพลอยไปถามคุณนุ้ยแล้วก็คุณเนียนซึ่งเป็นคุณอาของคุณเปรมโดยถามว่าคุณอาคะเรือนหลังนั้นใครอยู่คุณนุ้ยก็ทำเป็นถามว่าเรือนหลังไหนหลังนั้นไงคะพลอยพูดพางชี้มือยืนยันนะคะว่าอ่ะหลังนั้นน่ะปรากฏว่าคุณนุ้ยก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดโดยไม่ตอบคำถามของพลอยบอกว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากจริงไหมแม่พลอยคนก็อยู่มากอยู่กันมาแต่ไหนๆกว่ารู้จักกันทั่วก็นานจริงไหมจริงไหมคุณเนียนซึ่งเป็นอาอีกคนหนึ่งที่เจ็บๆไข้ๆออดๆแอดๆเนี่ยนะคะคุณเนียนนั่งอยู่ด้วยเหลือบตาดูคุณนุ้ยแล้วก็พูดช้าๆว่าฉันเองก็มัวแต่เจ็บๆไข้ๆไม่ได้ลงจากเรือนเสียนานจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เรือนหลังไหนบ้างถ้าจะให้ดีแม่พลอยถามพ่อเปรมเขาเองดีกว่าเพราะเขาปกครองบ้านมาแต่คุณพี่ตายเดี๋ยวนี้ฉันก็รู้จักแต่พวกเด็กๆที่อยู่ในเรือนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นนะคะคุณอานุ้ยเนี่ยก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยไปเป็นอื่นทันทีกริยาอาการของคุณอานุ้ยกับคุณอาเนียนก็ทำให้พลอยรู้สึกสะดุดว่าเอ๊มันคงจะมีอะไรบางอย่างที่พลอยยังไม่รู้แล้วก็เรื่องนี้คงไม่มีใครที่จะอยู่ในฐานะที่จะบอกกับพลอยได้นอกจากคุณเปรมคนเดียวพลอยก็เลยตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องถามเอาความจริงกับคุณเปรมให้ได้นะคะแต่โอกาสก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าคุณเปรมเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านคุณเปรมมักจะต้องอยู่เวรนะคะอยู่เวรในวังเวลาที่คุณเปรมกลับมาถึงบ้านก็เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องดูแลให้คุณเปรมเนี่ยได้พักผ่อนและเรื่องที่ผู้ที่คุยกันส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องพูดจาเล่นหัวตามประสาผัวหนุ่มเมียสาวพลอยก็เลยลืมเรื่องที่จะถามไปพักหนึ่งปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆโดยที่บ้านหลังเล็กนั้นคือบ้านเล็กๆหลังนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นบ้านที่ดูลึกลับในสายตาของพลอยทุกครั้งที่ผ่านไปนับตั้งแต่แต่งงานกันมาพลอยก็สังเกตว่าคุณเปรมนั้นเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนเปิดเผยไม่ปิดบังแล้วก็เป็นคนที่รักพลอยมากมีความวิตกห่วงใยในตัวพลอยอยู่เสมอซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้พลอยรู้สึกเกรงใจไม่อยากจะกวนใจคุณเปรมด้วยเรื่องจุกๆจิกๆเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องผู้คนในบ้านซึ่งพลอยรู้สึกว่าเป็นคนของคุณเปรมที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายและถ้าจะว่าไปพลอยก็เป็นคนนอกก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะไปยุ่งหรือไปก้าวก่ายถึงแม้ว่าพลอยเนี่ยจะอยู่ในฐานะคุณผู้หญิงของบ้านนะคะแต่พลอยก็เป็นคนที่ระวังกิริยาวาจาอยู่เสมอเพื่อมิให้กระทบกระเทือนน้ำใจคนการปฏิบัติตนของพลอยแบบนี้ก็ทำให้เกิดความเคารพคือตอนแรกๆเนี่ยคนในบ้านก็มองด้วยความสงสัยไม่ไว้ใจแต่เดี๋ยวนี้พลอยสังเกตว่าทุกคนมองดูพลอยด้วยสายตาที่รักและเอ็นดูแสดงความไว้ใจและก็ความเคารพในอัธยาศัยคือพลอยก็เป็นคนที่วางตัวดีทีนี้วันหนึ่งคุณเปรมออกจากเวรนะคะออกจากเวรในวังอะค่ะมาค้างบ้านพอกินข้าวเย็นแล้วนั่งคุยกันคุณเปรมก็ขอหมากกินอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในยุคนั้นหนุ่มๆสาวๆนะคะก็กินหมากกันคุณเปรมก็บอกว่าฉันเห็นจะติดหมากเสียคราวนี้เพราะแม่พลอยนี่เองทำไมล่ะคะแม่พลอยหาหมากน่ากินจริงๆฉันเคยเห็นใครต่อใครกินหมากก็ไม่เคยนึกอยากกินเลยเพียงแต่หมากพลูกับยาใครๆก็หากินกันได้แต่วิธีที่จะทำให้น่ากินนั้นสิทำไม่ได้ทุกคนแม่พลอยเลือกหน้าหมากก็น่ากินเสียแล้วแล้วก็ยังเจียนเป็นฝอยอย่างนี้ปูนที่ใช้ป้ายพลูก็หอมกว่าของคนอื่นคุณเปรมถ้าจะเคยกินหมากของใครต่อใครมามากแล้วกระมังพลอยก็พูดยิ้มคุณเปรมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนจะบอกว่าก็เคยมามากเหมือนกันแต่ไม่มีใครสู้ของแม่พลอยได้
ของบางคนกินแล้วก็จืดไม่มีรสมีชาติของบางคนกินแล้วปูนกัดปากหนเดียวเข็ดไปจนตายแต่ของแม่พลอยฉันกินไม่เบื่อจึงได้ว่าถ้าจะติดหมากเสียคราวนี้พลอยหัวเราะแล้วก็หลบสายตาคุณเปรมคุณเปรมนี่ก็เป็นคนปากดีปากหวานนะคะพลอยก็เขินเมินไปมองเสียทางอื่นคุณเปรมลงนอนเอกเนกอย่างสบายมองพลอยอย่างน่ารักแล้วก็เอ็นดูไปทั่วร่างแม่พลอยนี่แปลกเสียจริงๆสวยไม่จืดเอาเสียเลยฉันเห็นแม่พลอยทีแรกฉันก็เห็นว่าสวยไม่มีใครเท่าได้เห็นอีกหนต่อๆมาก็สวยกว่าหนก่อนทุกครั้งอยู่ด้วยกันมาจนเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังเห็นสวยขึ้นทุกวันคุณเปรมแล้วก็ปากหวานอย่างนี้เสมอนี่คงจะไม่พูดอย่างนี้แต่กับฉันคนเดียวกระมังพบใครก็คงพูดกับเขาอย่างนี้ทั้งนั้นฝีปากคุณมหาดเล็กแล้วก็ฉันกลัวมานานแล้วเปล่าฉันไม่เคยยอใครเลยจริงๆนะแม่พลอยฉันดูแม่พลอยไม่เบื่อจริงๆพี่น้องแม่พลอยก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วแต่ฉันก็ยังเห็นว่าเปรียบแม่พลอยไม่ได้สักคนแม่พลอยเหมือนใครผู้ใหญ่ท่านว่าฉันเหมือนแม่เออจริงสิฉันเคยได้ยินคุณอานุ้ยบอกว่าเคยเห็นแม่ของแม่พลอยตั้งแต่อยู่ในวังด้วยกันเธอบอกว่าสวยจนคนลือทีเดียวแต่พอคุณนุ้ยได้เห็นแม่พลอยครั้งแรกกลับมาเธอก็สรรเสริญไป3บ้าน7บ้านว่าแม่พลอยสวยกว่าแม่เป็นไหนๆเห็นจะไม่จริงหรอกฉันสวยสู้แม่ไม่ได้หรอกเพราะแม่นั้นนอกจากจะสวยด้วยหน้าตารูปร่างแล้วยังช่างพูดช่างคุยฉลาดเฉลียวทันคนดีกว่าฉันเป็นกองพูดถึงแม่แล้วก็ใจหายไม่ควรอายุสั้นเลยอยู่ป่านนี้คงปลื้มลูกเขยเป็นนักเป็นหนายิ่งได้ลูกเขยช่างประจบปากหวานอย่างคุณเปรมแล้วก็แม่คงรักตายเลยทีเดียวคุณเปรมนอนยิ้มมองดูพลอยอีกครู่หนึ่งก่อนจะถามว่าแม่พลอยรักแม่มากไหมรักมากกว่าอะไรทั้งหมดแม่ตายไปตั้งนานแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกตัวเหมือนกับว่าแม่ยังอยู่ใกล้ๆคอยคุ้มครองดูแลทุกสุขฉันอยู่เสมอเสด็จท่านมีพระเดชพระคุณหาที่เปรียบไม่ได้แต่ท่านก็เป็นเจ้าเป็นนายฉันไม่เคยรู้สึกตัวว่าใกล้ชิดต่อท่านเพราะฉันเป็นข้าเจ้าคุณพ่อนั้นถึงจะรักเพียงใดก็จากท่านมาเสียแต่เล็กแล้วท่านก็เป็นผู้ชายไม่สนิทสนมเหมือนแม่ฉันคิดดูก็แปลกทั้งเสด็จและเจ้าคุณพ่อก็ยังอยู่ทั้งสองคนฉันก็รักท่านมากทั้งสองคนแต่กลับรู้สึกว่าท่านยังห่างไม่ใกล้ชิดเท่ากับแม่ที่ตายไปแล้วหน้าตาท่าทางของแม่จะเป็นอย่างไรฉันยังจำไว้ได้หมดเวลาฝันถึงก็เห็นชัดเจนกว่าคนอื่นถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉันรักแม่มากที่สุดฉันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแม่ของพลอยคงน่ารักมากถ้าท่านยังอยู่ป่านนี้ฉันก็คงจะรักท่านมากเหมือนกันเออฉันอยากถามอะไรแม่พลอยสักอย่างตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาฉันยังไม่เคยถามเลยอย่างฉันนี่แม่พลอยรักสักแค่ไหนพลอยนิ่งอึ้งอยู่นานไม่รู้จะตอบปัญหาของคุณเปรมอย่างไรถูกจริงๆถ้าจะตอบไปว่ารักมากคุณเปรมก็คงจะพอใจแต่พลอยก็ไม่อยากจะตอบแบบนั้นคุณเปรมตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นตัวไม่เคยมีใครที่เมตตากรุณาแล้วก็เอาอกเอาใจฉันเท่าคุณเปรมเลยธรรมดาคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันแต่ฉันไม่ได้รู้จักคุณเปรมเฉยๆอย่างเดียวฉันยังรู้สึกตัวว่าฉันเป็นลูกหนี้พระเดชพระคุณคุณเปรมอีกด้วยแม่พลอยอย่าพูดอย่างนั้นหน่อยเลยฉันไม่สบายใจจริงๆพอได้ยินแม่พลอยพูดว่าเป็นลูกหนี้พระเดชพระคุณฉันเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรให้แม่พลอยเลยฉันว่าอย่างแม่พลอยถ้าจะหากันจริงๆจะหาผัวที่ดีกว่าฉันสักร้อยสักพันเท่าก็คงจะได้ฉันเสียอีกจะต้องนึกถึงเรื่องนี้และต้องทำให้ดีคู่ควรกับแม่พลอย
ลอยฟังคุณเปรมแล้วก็เสียวแปรบที่หัวใจเมื่อได้ยินคำพูดของคุณเปรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีใครคนหนึ่งได้พูดมาแล้วในทำนองเดียวกันพลอยเคยเชื่อถือในคำพูดเช่นนี้เป็นนักหนาแต่ว่าในที่สุดความเชื่อถือและความหวังก็ต้องทลายลงชีวิตของพลอยมีได้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้แต่ถูกปั้นให้อยู่ในพิมพ์อีกอย่างหนึ่งโดยคนอื่นพลอยเคยฝันว่าจะเริ่มชีวิตกับพี่เนื่องด้วยตัวเปล่าแล้วเริ่มสร้างชีวิตนั้นจนกว่าจะมีทุกอย่างที่สองคนจะพึงปรารถนาในการที่จะทำชีวิตนั้นให้เต็มสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบกพร่องแต่แล้วพลอยก็ต้องมาเริ่มชีวิตกับคุณเปรมพร้อมด้วยโภคทรัพย์ต่างๆมากมายจนความปรารถนาตามปกติของมนุษย์นั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไปเชี่ยนหมากที่วางอยู่ตรงหน้าในขณะนี้อาจมีความหมายมากนักหนาถ้าพลอยหามาได้กับพี่เนื่องด้วยการอดออมเสียสละแต่เชี่ยนหมากนาคอันเดียวกันนี้กลับไร้ความหมายเพราะคุณเปรมหยิบยื่นมาให้จากในตู้ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องถมเชียนหมากอันเดียวกันนี้ถูกนำออกมาใช้ในฐานะของเลวควรแก่การใช้ลากถูประจำวันไม่มีความหมายถึงการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันหาช่วยกันอดออมแม้แต่น้อยพลอยได้ยินคำพูดของคุณเปรมแล้วก็นั่งก้มหน้าไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไรคุณเปรมก็นิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนที่จะถามขึ้นอีกว่าแม่พลอยฉันจะถามอะไรสักอย่างอย่าหาว่าฉันละลาบละล้วงเลยแม่พลอยเคยรักกับใครมาก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนแต่งกับฉันคำถามของคุณเปรมตรงกับเรื่องที่พลอยนึกถึงอยู่พอดีราวกับว่าคุณเปรมจะรู้ใจหรือมีความสามารถพิเศษมองเข้าไปทะลุถึงใจของพลอยได้พลอยอึกอักจริงๆก็ไม่อยากจะพูดเท็จนะคะแต่อีกใจนึงก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นที่คุณเปรมจะต้องมาร่วมรับรู้ด้วยเพราะว่าถึงรู้ก็คงจะไม่มีประโยชน์อย่างไรเรื่องในอดีตเป็นเรื่องที่พลอยอยากให้ผ่านแล้วก็พ้นไปอยากลืมไม่อยากให้อดีตมีผลสำหรับปัจจุบันและอนาคตพลอยก็เอ๊ะจะตอบคุณเปรมว่าอย่างไรดีก็พอดีคุณเปรมพูดขึ้นเองว่าความจริงฉันก็ถามมากไปหน่อยเพราะถึงจะมีใครหรือไม่มีก็เท่ากันฉันก็ยังรักแม่พลอยอยู่นั่นเองคุณเปรมพูดด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่ทำให้พลอยสงสารจับใจก่อนจะรีบตอบคุณเปรมไปว่าคุณเปรมอย่าคิดอะไรให้มากมายไปเลยฉันไม่มีวันจะเห็นใครดีกว่าคุณเปรมไปได้ขอบใจแม่พลอยเรื่องแล้วไปแล้วบางเรื่องมันก็สำคัญบางเรื่องมันก็ไม่สำคัญสุดแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอะไรอย่างฉันเนี่ยถ้าเผื่อว่าวันหลังแม่พลอยไปรู้เข้าว่าฉันเคยทำชั่วหรือเคยทำอะไรที่แม่พลอยไม่ถูกใจแม่พลอยจะว่าอย่างไรจะโกรธจะเกลียดฉันมากไหมเอาละสิดูเหมือนว่าคุณเปรมจะถามเหมือนกับโยนหินถามทางนะคะจะมีอะไรตามมาหรือไม่พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามตอนหน้านะคะว่าสิ่งที่คุณเปรมถามเนี่ยเป็นการโยนหินถามทางหรือเป็นแค่การคุยกันเฉยห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะในตอนที่30ของ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะฟังจากตอนที่แล้วก็ดูเหมือนว่าคุณเปรมเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนเอาไว้เหมือนกันเนาะและพลอยก็เริ่มที่จะรู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นแต่ดูไปแล้วคุณเปรมก็เป็นคนดีและก็ดูเป็นคนที่รักพลอยอย่างจริงใจเข้าทางตรอกออกทางประตูแล้วก็ไม่เคยทำอะไรให้พลอยต้องเสียใจหรือว่าเสื่อมเสียด้วยนะคะแล้วมันจะมีอะไรแต่วันนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่พลอยต้องการจะถามกำลังจะค่อยๆเปิดเผยตัวเองออกมาแล้วล่ะค่ะ
คือสิ่งที่พลอยต้องการถามเนี่ยอาจจะตรงกับสิ่งที่คุณเปรมต้องการจะบอกอยู่พอดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะ อ่ะอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้เป็นประจำนะคะออกอากาศสดค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการนะคะที่นี่ www.thaipbsonline.net ค่ะฟังได้ทุกที่ทั่วประเทศทั่วโลกนะคะรักใครชอบใครอยากให้มีความสุขแนะนำให้ฟังห้องสมุดหลังใหม่ค่ะมีเรื่องเล่าหลากหลายรสชาติรออยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นรถย้อนยุคสักนิดนึงแล้วก็คงจะเป็นเรื่องยาวสมใจของคุณผู้ฟังหลายท่านที่ขอกันมาแล้วค่ะและถ้าต้องการพูดคุยกันนะคะมีปัญหาเรื่องของเทคนิคเรื่องของการรับฟังฝากไว้ที่หน้าเว็บนี้ได้เลยแต่ถ้าจะพูดคุยกับคนจัดนะคะเข้าไปที่ Facebook ของดิฉันเองค่ะรัศมีมณีนินรัศมีมณีนินนะคะ RASAMEMANENIL ค่ะเอาละมาถึงช่วงที่2ของตอนที่30แล้วไปดูซิว่าการที่คุณเปรมพูดจามีลับลมคนเดี๋ยวนะพูดจามีลับลมคมในตกลงแล้วคุณเปรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าจะเป็นเรื่องเดียวกับที่พลอยกำลังสงสัยอยู่ไหมติดตามได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินบทประพันธ์ชิ้นเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชช่วงที่2ค่ะด้วยถ้อยคำที่คุณเปรมพูดพลอยอาจนึกไปว่าคุณเปรมตั้งข้อสมมุติขึ้นถามเล่นๆแต่ว่าจากน้ำเสียงคุณเปรมถามด้วยน้ำเสียงที่ส่อให้เห็นว่าอยากรู้ใจพลอยจริงๆเหมือนกับว่าคุณเปรมมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกให้พลอยรู้เกี่ยวกับอดีตของตนแต่ยังไม่กล้าบอกจนกว่าคุณเปรมจะรู้ก่อนว่าพลอยนึกอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องราวตอนนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับชีวิตคู่ด้วยนะคะชีวิตคู่ที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะผ่านหรือว่าอาจจะเคยทำอะไรที่ไม่ดีมาก่อนก็ไม่เชิงไม่ดีละค่ะแต่ว่าไม่ดีสำหรับอีกฝ่ายที่จะรู้ลองฟังดูนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณเปรมมีอะไรพลอยก็ตอบคุณเปรมว่าคุณเปรมเรื่องอะไรที่แล้วไปแล้วก็ควรจะปล่อยให้แล้วกันไปถ้าจะว่ากันไปแล้วคุณเปรมกับฉันเราก็เพิ่งจะมารู้จักกันเมื่อวันแต่งงานสิ่งใดที่คุณเปรมทำไปก่อนนั้นก็ถือเป็นเรื่องของคุณเปรมไม่เกี่ยวกับฉันฉันจะไปถือโกรธหรือว่าเกลียดคุณเปรมอย่างไรได้ถ้าเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็ว่าไม่ถูกเพราะไหนฉันก็ได้มาอยู่กินกับคุณเปรมแล้วมีเรื่องมีราวอะไรก็ต้องเป็นเรื่องของฉันด้วยแต่เรื่องราวแต่ก่อนฉันไม่ได้เกี่ยวข้องคุณเปรมจะบอกฉันก็ได้ไม่บอกฉันก็ได้คุณเปรมอย่ากังวลไปเลยถ้าเรื่องมันแล้วไปแล้วฉันก็จะไม่ไปเอามาคิดแต่ถ้าเรื่องมันยังคาราคาซังอยู่มีอะไรก็จะได้ช่วยกันคิดอ่านแก้ไขได้จะได้ช่วยกันไปโอ้โหพลอยก็ตอบแบบมีเหตุมีผลเป็นคนดีมากๆนะคะคุณเปรมก็รู้สึกเลื่อมใสแม่พลอยมากแม่พลอยทำไมถึงดีอย่างนี้พลอยก็หัวเราะอย่างขบขันนะคะแล้วก็นิ่งไม่ตอบแม่พลอยหัวเราะทำไมฉันถามจริงๆไม่ใช่พูดเล่นแม่พลอยอย่าเพิ่งหัวเราะเยาะฉันไม่เคยพบใครที่เขาดีอย่างแม่พลอยจริงๆเปล่าฉันไม่ได้หัวเราะเยาะคุณเปรมหรอกแต่คุณเปรมถามฉันแบบนั้นทำให้ฉันนึกถึงใครอีกคนหนึ่งแม่ช้อยที่เคยอยู่กับฉันในวังน่ะเขาเคยถามฉันอย่างนั้นเหมือนกันนึกถึงแม่ช้อยทีไรก็อดหัวเราะไม่ได้เ
พราะแกเป็นคนสนุกคือแม่ชอยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยถามแม่พลอยว่าทำไมพลอยเนี่ยถึงเป็นคนดีแบบนี้นะคะถ้าฉันจะบอกอะไรให้รู้แม่พลอยอย่าโกรธฉันจริงๆนะคุณเปรมกระเถิบเข้ามาใกล้จับมือพลอยไว้พรางมองดูหน้าพลอยเหมือนกับว่าจะขอร้องให้พลอยยืนยันความในใจคนอื่นเขาเคยทำให้ฉันช้ำใจมาหลายหนถึงอย่างนั้นฉันยังไม่เคยโกรธใครเลยคุณเปรมก็ไม่ใช่คนรู้จักกันอย่างเดียวกับคนอื่นแต่คุณเปรมเป็นผัวฉันฉันขอบอกเสียเดี๋ยวนี้ให้คุณเปรมไว้ใจฉันเสียทีไม่ว่าคุณเปรมจะทำสิ่งใดทั้งที่แล้วมาและในเบื้องนี้และเบื้องหน้าฉันจะไม่มีวันโกรธหรือว่าเกลียดคุณเปรมคุณเปรมก็บีบมือพลอยเบาๆแม่พลอยไปทำอย่างไรเข้าก็ไม่รู้คนในบ้านนี้เขารักแม่พลอยกันจนหลงไปทุกคนฉันชักจะหึงเสียแล้วล่ะนะคุณเปรมเปลี่ยนเรื่องพูดคุณเปรมเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉันแต่คนในบ้านนี้ฉันยังรู้จักไม่ทั่วเลยรู้จักแต่เย็ดเทียบคนครัวและเด็กๆที่ขึ้นมาให้ใช้บนตึกอีก 4-5 คนเท่านั้นเองเขาพูดกันว่ารักฉันเพราะอยากเอาใจคุณเปรมกระมังเห็นจะไม่ใช่ฉันรู้ดีว่าเขารักแม่พลอยจริงๆเย็ดเทียบเป็นอย่างไรบ้างเล่าแกก็ดีกับฉันออกแกสั่งสอนฉันทุกอย่างถ้าไม่ได้แกป่านนี้คุณเปรมคงอดข้าวไปหลายมื้อฉันก็ออกจะรักแกเหมือนกันเพราะแกตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบนั่นสิยายเทียบแกคนเก่าไว้ใจได้อยู่ที่นี่มาแต่เด็กเขาลือกันว่าเมื่อสาวๆแกเป็นเมียน้อยเจ้าคุณพ่อด้วยซ้ำไปพลอยก็ร้องเสียงหลงทีเดียวว่าคุณเปรมเอาอะไรมาพูดเอาแม่พลอยอย่าประมาทเรื่องมันนมนานมาแล้วใครจะรู้ว่าใครเป็นใครยายเทียบเมื่อแก่สาวๆหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้บางทีเจ้าคุณพ่อท่านอาจจะเผลอไปบ้างก็ได้แล้วยายเทียบแกรับหรือเปล่าพลอยถามอย่างไม่เชื่อเพราะยังนึกไม่ออกว่ายายเทียบเมื่อสาวๆจะเป็นเมียน้อยเจ้าคุณพ่อของคุณเปรมได้ฉันก็เคยถามแกเหมือนกันแกดุฉันใหญ่ว่าถามนอกเรื่องนอกราวแกบอกว่าแกเป็นข้าของท่านต่างหากท่านใช้แกทำอะไรแกก็ต้องทำแกว่าฉันจะหาเหาไปใส่หัวแกให้ลำบากเปล่าๆแล้วแกหมายความว่าอย่างไรคุณเปรมดาวออกไหมก็ไม่รู้ละแม่พลอยแกพูดของแกกำกวมชอบกลเรื่องนี้พูดยากอยู่ด้วยกันในบ้านใหญ่ๆบางทีก็เป็นไปได้ไม่ต้องรักต้องใคร่อะไรกันแล้วก็แล้วกันไปใครจะไปรู้แต่ก็น่าเห็นใจยายเทียบที่แกไม่ถือเอาคำคนลือมาเป็นเรื่องอวดอ้างเลยแกสบายใจของแกแต่เป็นหัวหน้าโรงครัวเท่านั้นและแกก็ทำกับข้าวอร่อยเสียด้วยสรุปว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องนะแต่ก็เหมือนกับว่าได้คุยคืบหน้ากันไปนิดนึงเหมือนกับคุณเปรมนี่ก็พูดอะไรแบบเผื่อๆเอาไว้ค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาบ่ายมากละดอกลำดวนที่ปลูกอยู่รอบๆตึกก็ส่งกลิ่นฟุ้งขึ้นมาคุณเปรมลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าแม่พลอยลงไปเดินเล่นข้างล่างกันเถอะพลอยก็ลุกขึ้นเดินตามคุณเปรมลงบันไดตึกไปข้างล่างตามต้นลำดวนมีเด็กๆหลายคนกำลังเก็บดอกอยู่เมื่อคุณเปรมถามว่าจะเก็บไปไหนก็ได้รับคำตอบว่าแม่พิษสั่งให้เก็บไปให้คุณที่บนตึกคืนนี้จะได้กรองมาลัยคำว่าคุณที่บนตึกจริงๆก็คือพลอยนั่นเองแต่ทุกครั้งที่พลอยได้ยินคำนี้ก็อดอัศจรรย์ใจไม่ได้แล้วก็มักจะนึกว่าหมายถึงคนอื่นที่ใหญ่โตกว่าตนเสมอเพราะว่าตลอดชีวิตของพลอย
คยได้ยินแต่คำว่าเจ้าคุณตำหนักเจ้าคุณปราสาทหรือว่าคุณห้องทองซึ่งหมายถึงบุคคลสำคัญในวังในสมัยที่พลอยยังเป็นข้าหลวงในวังนะคะแต่ว่าเมื่อตัวเองเมื่อถูกเรียกว่าคุณที่บนตึกด้วยก็ทำให้นึกขบขันอยู่เสมอแล้วก็นึกในใจว่าจะต้องเก็บไปเล่าให้ช้อยฟังเมื่อมีโอกาสเจอกันช้อยคงจะชอบไม่น้อยแล้วก็คงจะใช้ปฏิภาณไหวพริบพูดจาให้พลอยขบขันต่อไปได้อีกมากคือประมาณว่าเดี๋ยวเถอะถ้าเจอกับช้อยก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าไปเมาส์ให้ฟังนะคะคุณเปรมก็เดินคุยกับพลอยอยู่แถวที่ตั้งกระถางไม้ดัดอยู่หลายตลบและในที่สุดก็พาพลอยเดินไปทางหลังบ้านผ่านเรือนของคุณนุ้ยและคุณเนียนตรงไปยังเรือนที่พลอยไม่รู้ว่ามีใครอยู่พอคุณเปรมบ่ายหน้าไปทางนั้นพลอยก็นึกถึงความสงสัยของตัวเองที่นึกจะถามคุณเปรมเอาไว้นานแล้วได้พลอยก็เลยเอ่ยปากถามขึ้นทันทีว่าคุณเปรมคะใครอยู่ที่เรือนนั้นคะคุณเปรมหันมาดูหน้าพลอยเหมือนกับจะสำรวจดูให้รู้ใจพลอยอีกครั้งแล้วก็ตอบอย่างอารมณ์ดีว่าเด็กเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีใครเดี๋ยวก็ได้รู้จักมันน่าเอ็นดูดีเหมือนกันพูดแล้วคุณเปรมก็สาวเท้าเดินเร็วขึ้นแล้วก็มุ่งตรงไปยังเรือนนั้นพลอยก็ขึ้นบันไดตามคุณเปรมขึ้นไปบนเรือนเรือนนั้นเป็นทรงปั้นหยามีนอกชานเล็กๆกั้นรั้วรอบพอขึ้นบันไดพ้นประตูเข้าไปก็เห็นทุกอย่างในเรือนได้ทั่วที่ระเบียงหน้าเรือนมีเปลผูกอยู่เปลนึงมีผู้หญิงแก่ๆอีกคนนึงอุ้มเด็กเล็กๆอายุขวบกว่าๆที่เพิ่งจะสอนเดินอยู่คนนึงเด็กคนนั้นอ้วนขาวหน้าตาน่าเอ็นดูแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายพอแลเห็นพลอยและคุณเปรมขึ้นบันไดเรือนเข้ามาเด็กคนนั้นก็หัวเราะโบกแขนทั้งสองข้างและพยายามสลัดตัววิ่งเข้ามาหาคุณเปรมปล่อยมันเถิดยายแจมให้มันเข้ามาหาคุณคุณเปรมพูดกับคนเลี้ยงเด็กแล้วก็หันไปพูดกับเด็กคนนั้นว่าไอ้อ้นมานี่เพียงเท่านี้เด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูคนนั้นก็วิ่งโผล่มาที่พลอยและด้วยแขนทั้งสองข้างของเด็กนั้นก็โอบรอบคอของพลอยเอาไว้แน่นเด็กคนนั้นโอบแขนรอบคอพลอยแล้วก็หัวเราะอย่างดีใจไม่มีความกลัวความกระดากหรือว่าตระหนี่ตัวแม้แต่น้อยพลอยกอดเด็กเข้ามาชิดกับตัวรู้สึกอบอุ่นเข้าไปในหัวใจจริงๆพลอยก็เป็นคนรักเด็กอยู่แล้วไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นลูกหลานของใครแต่เมื่อเด็กคนนี้เด็กที่คุณเปรมเรียกว่าไอ้อ้นวิ่งตรงเข้ามาหาพลอยอย่างร่าเริงเหมือนกับว่ารู้จักคุ้นเคยกันมานานแล้วก็แสดงความรักต่อพลอยทันทีโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่พลอยมีอยู่เต็มตัวก็เริ่มสำแดงอิทธิฤทธิ์พลอยใจเต้นแรงด้วยความรักความเอ็นดูปลื้มใจที่มีเด็กวิ่งเข้ามากอดจนน้ำตาไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวคนแก่ที่นั่งอุ้มเด็กอยู่เมื่อกี้มองดูภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วก็หัวเราะเบาๆบอกว่าดูพ่ออ้นสิพอเห็นคุณก็ดีใจวิ่งเข้าไปหาเหมือนกับจะรู้ส่วนคุณเปรมก็พูดยิ้มๆว่าไอ้อ้นมันช่างประจบแล้วก็หันไปพยักหน้าเป็นสัญญาณให้คนแก่นั้นเรียกคือคล้ายๆกับเลี่ยงออกไปอยู่ข้างหลังเรือนซะคล้ายกับว่ามีอะไรจะคุยเป็นการส่วนตัวพลอยก็นั่งกอดจูบรูปผมเด็กอยู่อีกพักใหญ่แล้วก็ถามคุณเปรมขึ้นมาเบาๆว่าคุณเปรมเด็กคนนี้น่ารักเหลือเกินพอฉันเห็นหนแรกก็รักจับใจทีเดียวพลอยหยุดจูบแก้มเด็กอีกทีนึงแล้วก็กลั้นใจถามทั้งที่รู้ว่าเด็กคนนี้ลูกใครแล้วพลอยก็ถามไปถามคุณเปรมนะคะว่าเด็กคนนี้ลูกใครปรากฏว่าพอถามคำถามนี้ไปแล้วคุณเปรมก็เบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ขยับตัวด้วยความลำบากใจถอนใจใหญ่ก่อนจะบอกว่าแม่พลอยอย่าโกรธฉันจริงๆนะ
ลูกฉันเองแหละคุณเปรมก็ตอบแบบอ้อมแอมอึกอักแต่คำตอบของคุณเปรมมิได้ทำให้พลอยต้องสะดุ้งหรือว่าหวั่นไหวแต่อย่างไรเลยเพราะความลึกลับของคนในบ้านนี้ทำให้พลอยนึกสังหรณ์มาตั้งแต่แรกบวกกับคำพูดของคุณเปรมที่พูดเรื่องความหลังต่างๆซึ่งอาจจะไม่ถูกใจพลอยก็ทำให้พลอยรู้ว่าคุณเปรมคงจะมีความลับบางอย่างที่อยากจะบอกให้พลอยรู้ขณะนั้นก็นึกหนักใจอยู่บ้างว่าความลับของคุณเปรมที่ตนจะต้องรู้ในที่สุดนั้นจะเปิดเผยออกมาในรูปใดเมื่อเดินขึ้นบันไดเรือนหลังน้อยนี้ขึ้นมาพลอยก็ใจหายวาบรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณเปรมอย่างแน่นอนพลอยตั้งปัญหาถามตนเองว่าตนควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรกับเด็กคนนี้เพื่อให้ทุกอย่างระหว่างพลอยกับคุณเปรมอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคขณะที่กำลังนึกตอบปัญหาก็พอดีเด็กคนนั้นวิ่งหัวเราะร่าเข้ามากอดพลอยไว้และด้วยหน้าตากิริยาที่น่ารักน่าเอ็นดูเด็กคนนั้นก็ตอบปัญหาต่างๆของพลอยให้เสร็จสิ้นไปโดยที่พลอยไม่ต้องตอบเองเลยพลอยรู้ทันทีว่าตนไม่มีทางอื่นใดที่จะเลือกได้เพราะทางที่จะปฏิบัตินั้นมีอยู่ทางเดียวคือต้องรักเด็กคนนี้เสมือนว่าเป็นลูกของตนคุณเปรมทำไมไม่บอกฉันให้ฉันรู้ซะก่อนก็ฉันกลัวแม่พลอยจะโกรธนี่ก็รู้แล้วแม่พลอยโกรธฉันมากไหมโธ่คุณเปรมนี่ไม่รู้จักใจฉันจริงๆฉันจะไปโกรธคุณเปรมทำไมฉันเสียใจอยู่หน่อยนึงที่คุณเปรมไม่บอกให้รู้เสียก่อนเท่านั้นทำไมเหรอแม่พลอยคุณเปรมถามอย่างฉงนถ้าฉันรู้เสียก่อนฉันก็จะได้เลี้ยงแล้วก็จะได้รักมานานแล้วคุณเปรมมัวแต่ปิดอยู่เลยเสียเวลาไปเป็นกองฉันเสียดายแท้ทีเดียวคุณเปรมเห็นฉันเป็นคนใจไม้ไส้ระกำไปได้ลูกคุณเปรมก็เหมือนลูกของฉันใครจะไปเกลียดลงพลอยก้มลงจูบเด็กอีกทีนึงและกระซิบกับเด็กว่าลูกของแม่น่ารักออกอย่างนี้แม่เกลียดแกไม่ลงหรอกแม่พลอยอย่าให้ฉันพูดอะไรอีกเลยฉันพูดอะไรไม่ออกอีกแล้ววันนี้เหมือนกับมีใครมายกภูเขาออกจากอกตั้งแต่แต่งงานกันมาฉันนอนสะดุ้งอยู่ทุกคืนเดาไม่ออกจริงๆว่าถ้าแม่พลอยรู้เรื่องไอ้อ้นจะว่าอย่างไรจะบอกแต่แรกฉันก็ยังไม่กล้าเพราะไม่รู้ใจต่อไปนี้ฉันเห็นจะนอนตาหลับกับเขาบ้างละคุณเปรมหัวเราะยังมีความสุขตบมือเรียกเด็กไอ้อ้นมาหาพ่อเด็กคนนั้นเลื่อนตัวลงจากตักพลอยแล้วก็วิ่งไปหาคุณเปรมคุณเปรมอุ้มลูกขึ้นกอดจูบด้วยความรักมีพลอยนั่งยิ้มมองดูอยู่อีกทางหนึ่งแต่ในที่สุดพลอยก็ต้องตั้งปัญหาที่จำเป็นขึ้นถามคุณเปรมอย่างเกรงใจที่สุดคือจำใจแล้วก็จำเป็นเพราะเห็นว่าไหนๆก็พูดกันแล้วก็ควรจะพูดกันถึงเรื่องของเด็กคนนี้เสียให้เสร็จสิ้นไปนั่นก็คือถามเรื่องแม่ของเด็กคนนี้คุณเปรมอย่าหาว่าฉันสอดรู้สอดเห็นเลยแล้วแม่ของเด็กคนนี้ล่ะคุณเปรมตอบสวนขึ้นมาอย่างรวดเร็วว่าแม่พลอยอย่าไปนึกถึงมันเลยฉันไม่เคยรักใครอะไรมันเลยเป็นความสัตย์จริงมันเป็นคนอยู่ในบ้านนี้ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงดูแต่ไอ้อ้นมันเกิดมาฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเขาออกจากบ้านไปเมื่อก่อนเราแต่งงาน 2-3 เดือนนี่เองโธ่คุณเปรมทำไมต้องไปพรากลูกพรากแม่บาปกรรมเปล่าๆฉันไม่ได้ไปพรากลูกพรากแม่เขาหรอกแม่พลอยเขาสมัครใจไปคนเรามันทำบุญไว้แค่ไหน
มันก็ได้แค่นั้นหรือจะเกี่ยวกับสันดานของคนฉันก็ไม่รู้แต่แม่ไอ้อ้นเขาออกไปจากบ้านนี้เพราะเขาอยากจะมีผัวใหม่ฉันก็เลยไม่ห้ามปรามเพราะเลี้ยงไว้ก็รังจะก่อความรำคาญก่อนจะไปฉันก็ให้เงินทองตามสมควรเขาสัญญาว่ายกไอ้อ้นให้เป็นศิษย์เขาจะไม่มาเกี่ยวข้องอีกต่อไปพลอยรับตัวเด็กจากคุณเปรมมากอดไว้กับตัวด้วยความสงสารขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกว่าเด็กนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วคุณเปรมจะทำอย่างไรกับแกต่อไปทำอะไรกับใครกับไอ้อ้นนะหรือคุณเปรมจะจัดการกับลูกชายที่เรียกว่าไอ้อ้นอย่างไรนะคะติดตามตอนหน้าสี่แผ่นดินตอนที่31ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง